เดี๋ยวจยนเจนนั้นจะมาทำนายดวงชะตาประจำวันอังคารที่3ตุลาคมค่ะให้ผู้ที่เกิดทั้ง7วันมาเริ่มกันเลยนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันอังคารที่3ตุลาคมศาสตร์ทุพยากรบอกเลยนะคะเรื่องการงานผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ท่านใดที่กําลังมีคู่แข่งอยู่นะคะอาจจะต้องเหนื่อยใจเพียใจนะคะในเรื่องของการทํางานที่ได้รับแรงกดดันจากคู่แข่งนะคะหรือคนรอบตัวค่ะและที่สําคัญนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องการเงินมีโอกาสที่จะใช้เงินนะคะโดยเฉพาะการใช้เงินเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีในเรื่องของส กระภาพนะคะของผู้หลักผู้ใหญ่ซื้อของนะคะหรือนะคะซ่อมแซมนะคะหรือให้ของขวัญของฝากกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ค่ะและสําหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นท่านใดที่นะคะมีแฟนแก่กว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าในช่วงวันอังคารที่3ตุลาคมอาจจะนะคะต้องงอนะคะแฟนนิดหนึ่งนะคะเพราะแฟนขี้งอนเหลือเกินนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจําวันอังคารที่3ตุลาคมนะคะศาสทุพยากรบ,บอกเรื่องการงานเนาะจะมีโอกาสนะคะที่จะทำ อะไรก็ค่อนข้างช้าเนิ่นนานค่ะแต่โชคยัยงดีนะคะที่มีนะคะในเรื่องของผลประโยชน์เก่าๆสิ่งเก่าๆนั้นช่วยพยุงะค่ะทาให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นผ่านเรื่องการงานไปได้อย่างราบรื่น,นะค่ะด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันจนันทร์นนไม่ต้องห่วงอะไรค่ะการเงินต่างๆนั้นยังพอที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายได้แต่ต้องระวังนะคะในเรื่องของการใช้เงินนะคะเกี่ยวข้องกับพวกของสวยๆงามงานิดนึงอาจจะใช้เงินเกินตัวได้ค่ะด้านความรักนะคะคนโสดที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะมีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะคะกับนะคะ คนที่รู้จักค่ะหรือนะคะ <S <S <ess im itation> เพื่อนสนิทนะคะเพื่อนใกล้ตัวนั้นจะแนะนำนะคะคนคนนั้นให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์รู้จักนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจําวันอังคารที่3ตุลาคมนะคะศาสทุพยากรบอกเลยนะคะเรื่องการงานเหนื่อยะคะ่ะยังมีความวุ่นวายใจนะคะโดยเฉพาะนะคะท่านใดนะที่จะต้องร่วมงานกับเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามนั้นอาจจะนะคะสร้างความรําคาญใจสร้างปัญหาแล้วก็ทําให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นหงุดหงิดใจได้ค่ะด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นมีรายรับเข้ามา แต่ก็เช่นเดียวกันมีรายจ่ายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนะคะรายจ่ายนะที่เกี่ยวข้องนะคะกับของใช้ส่วนตัวและรายจ่ายเกี่ยวข้องกับนะคะสินค้าพวกไอทีนะคะหรือของที่ใช้ฟุ่มเฟือยต่างๆนั่นเองด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นยังไม่ค่อยเด่นค่ะมีโอกาสที่คนรักนั้นจะน้อยใจค่ะแต่ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะด้วยความที่ยุ่งไม่มีเวลาอาจจะไม่มีเวลาไปง้อคนรักนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจําวันอังคารที่3ตุลาคมนะคะศาสตรทุพยากรบอกเลยนะ คิดจะทําอะไรรีบทาตัดสินใจใหญ่นะคะก็ต้องอยาเครียดหรืออยาลังเลนะคะมิฉะนั้นการตัดสินใจนั้นจะตกไปอยู่หน้าที่ของคนอื่นนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานออฟฟิศทำงานราชการหรือคนที่มีธุรกิจส่วนตัวจะตัดสินใจอะไรตัดสินใจได้เลยค่ะในวันอังคารที่3ตุลาคมด้านการเงินและความรักของผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นไม่มีปัญหาอะไรค่ะมีแค่ความลังเลของคุณและอาจจะมีนะคะในเรื่องของนะคะการใช้อดีตมาตัดสินใจนะคะตัดสินปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของ ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสปบดีวันอัคารที่3ตุลาคม าศาสตร์ทุพยากรบอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะการงานค่อนข้างวุ่นวายค่ะแต่คุณน,นั้นจะผ่านไปได้คะ่ะจะมีแค่ในเรื่องของความหงุดหงิดใจเนาะเรื่องการงานเล็กๆน้อยๆนะคะในช่วงเช้าคะ่ะจนถึงบ่ายสองเป็นต้นไปด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นนะคะยังมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ความรักนี่สีหน้าปวดหัวคนที่คุณคบหายอยู่นั้นอาจจะเกิดความไม่แน่นอนคะ่ะหรือเดินเข้ามาบอกคุณว่าอุย้ยตายละความรักของเรามันคืออะไรทําให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นกลุม,มขมับในเรื่องของความรักได้ต่อมานะ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจวาวันอังคารที่3ตุลาคมศาสตรายารยบอกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นโชคดีกว่าใครคะ่ะมีโอกาสนะคะเจอคนถูกใจเจอคนรู้ใจนะคะในเรื่องของนะคะการทําธุรกิจนะคะหรือการร่วมมือกันในเรื่องของการงานนั่นเองคะ่ะด้านการเงินผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะการเงินยังไหลออกอย่างต่อเนื่องนะคะควบคุมรายรับรายจ่ายให้ดีด้านความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะจะมีโอกาสที่ดีนะคะในการที่จะใช้เวลาร่วมกับคนรักและที่สําคัญนะคะมีโอกาสที่จะเข้าไปนะคะพบหาผู้ใหญ่ ะะเพื่อพูดคุยการม,มั่มนหมายในการแต่งงานกันด้วยค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันอังคารที่3ตุลาคมนะคะต้องบอกเลยเรื่องการงานนั้นนะคะจะได้รับงานใหญ่ค่ะจะมีการมอบหมายงานใหญ่ๆมานะคะแต่ก็งานเก่าก็ยังไม่เรียบร้อยทําให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นอาจจะดูยุ่งๆค่ะในช่วงนี้สักหน่อยนะคะด้านการเงินยังมีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ต้องระวังนะคะรายจ่ายเนาะที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของนะคะคนใกล้ตัวหรือคนรอบตัวนั่นเองค่ะความรักไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ผู้ที่เกิดวันเสาร์จินตนาการสูงค่ะชอบคิดไปเองเนาะนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบไปคิดไปเองว่าคนรักเนี่ยโกรธแล้วหรือเปล่าคนรักนั้นคิดอย่างงู้นคิดอย่างนี้นะคะก็ลดในเรื่องของความคิดไปเองของตัวเองลงสักนิดหนึ่งความรักของคุณนั้นก็จะมีความสุขค่ะและนี่นะคะคือการทานายดวงชะตาประจําวันอังคารที่3ตุลาคมค่ะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะ